รับเข้า1ใบครับผมวันนี้เข้ามาทำโปรแกรม Food Detouring ครับไม่ว่าหมวกคุณจะอายุเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่จะ High End ขนาดไหนนะครับเรายินดีดูแลด้วยมาตรฐานเดียวนะครับ Point ของใบนี้เลยนะครับเจ้าของบอกว่ามีรอยอยู่จุดหนึ่งตรงไหนวะเนี่ยถามเราว่าเราเอาออกได้ไหมเราเห็นแล้วแหละแต่เราจำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนนี่ไงค่อนข้างลึกนะทำให้บางอะได้ครับแต่ว่าถ้าจะให้ออกเลยผมไม่มั่นใจนะเพราะว่ามันถึงสีไหมอะยังตอบไม่ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับหรือตรวจเช็คเอานวมไปซักนะครับคลีนอัพนะครับแล้วก็ PCS นั่นไม่ใช่ขั้นตอนแรกสินั่นก็คือไปถึงตรงกลางแล้วนะครับโอเคถุงนะครับก็แยกไว้นะครับเขียนชื่อติดไว้นะครับจะได้ไม่สับในเรื่องของอะไรจริงๆใบนี้มีเข้ามาใบเดียวหรอครับแต่ด้วยความเรียบร้อยครับก็ต้องทำแบบนี้ในทุกๆใบโอเคงั้นเดี๋ยวเราขอลื้อก่อนครับผมจ้ะถึงเวลาที่เราจะต้องลิจิตนะครับบอกเลยแกะมาแล้วรู้สึกแฮปปี้มากนะครับแฮปปี้จากอะไรพามาดูก่อนนะครับจากนวมแก้มนะครับมันไม่ใช่ HJC ที่เราเคยรู้จักวัสดุมันดีกว่าผ้าดีกว่านะครับขอบพลาสติกพวกนี้คล้ายกันนะครับแต่หนังเนี่ยซึ่งให้มาแบบจับถนัดมือและเต็มไม้เต็มมือมากนะครับไม่ปอกนะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะครับพูดตรงๆพูดจริงๆนะครับตัวนี้นวมแก้มนะครับแล้วดูพลาสติกด้านหลังที่ดำมาดิตรงเนี้ยมันไม่เสื่อมนะเต็มที่มันแตกมันหักนะแต่มันไม่เสื่อมมันเสื่อมอาจจะเสื่อมแบบโหนานอะบอกเลยว่าอย่างเงี้ยทรงเนี้ยนานแน่นอนนะครับอย่างเงี้ยกระชับจะบอกว่าอะไรที่ดำด้านหลังนวมแบบเนี้ยถ้ามันดำไว้แบบเนี้ยผมจะบอกว่ามันจะกระชับมากนะครับสิ่งที่มันจะให้ตัวได้ก็คือพวกนวมนะครับนวมนี่อยู่กับหน้าเรามันจะให้ตัวอย่างเงี้ยแต่ถ้าด้านหลังมันกระชับมันจบแล้วครับนมแก้มผมให้ผ่านนะครับนมหัวนะครับนมหัวเนี่ยด้านในเนี่ยตรงที่เขาทำมาเป็นตารางหมากรุกเนี่ยตัวเนี้ยสร้างความกระชับนะดูดีๆนะเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะใส่ใจในการออกแบบเลยนะครับอะไรที่เป็นตารางแบบเนี้ยเนี่ยมันให้ความกระชับแล้วมันจะพูดได้ว่าหมวกมันนิ่งเนี่ยแหละเนี่ยแหละเนี่ยแหละมันจะเป็นอย่างนี้แหละอ่ะนะครับจับดูมันจะรู้ว่ามันใช่อ่ะนะครับนวมหัวผ่านครับหมวกใบนี้ผลิตปี22นะครับตรงเนี้ยมีความน่าเป็นห่วงนะครับมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าตรงนี้มันสามารถที่จะยุ่ยได้นะครับมันจะมีความคล้ายกับวัสดุคล้ายกับโชเอะนะครับสำหรับตัวนี้นะแต่ไม่เป็นไรนั่นคือเรื่องของอนาคตถ้าสมมุติว่ามันพังจริงคุณบอกผมครับเดี๋ยวผมจัดให้ลายแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจัดให้ครับผมฮ่าโอเคตัวนี้นะครับเป๊กดีนะครับเป๊กดีนะครับแล้วดูดีมีพลาสติกตรงนี้อีกดามไว้เนี่ยมันสร้างความกระชับทั้งนั้นเลยนะถ้ารื้อหมวกบ่อยๆจะรู้ครับเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่หนังนะนี่คือเป็นพลาสติกเลยเนี่ยเย็บติดกับนวมเลยตัวนี้ค่อนข้างที่จะแบบดีโอเคตัวนี้ผ่านครับผมมากลไกนะครับกลไกตัวนี้ที่ล็อกชิลเมื่อกี้ลื้อออกมานะครับสวยๆนะครับครับหัวน็อตนะครับโอเคสวยๆครับเกลียวสวยนะครับแล้วจะบอกว่าเนี่ยคือการใส่ใจของเขาเห็นนะเขาใส่กันคลายมาด้วยนะหัวน็อตเนี่ยทุกหัวเนี่ยใส่กันคลายมาด้วยเอ้ยมันเลซิ่งว่ะแม่งพูดไงดีวะมันเลซิ่งอ่ะเรารู้สึกได้ว่าเขาออกแบบเขาค่อนข้างที่จะเน้นนะครับ
มาแล้วมาดูที่น็อตตัวนี้เนี่ยน็อตตัวนี้เนี่ยจริงๆเราจะใช้ไขควงสกรูไขได้นะครับแต่เขาก็ผลิตมาก็ออกแบบมาเพื่อเอ้ยคุณไม่ต้องใช้ไขควงก็ได้คุณใช้มือบิดมันคล้ายๆพวกน็อตอกล่างของเอสพันอะน็อตโปรโบที่เป็นอกล่างอะที่ตัวละหลายตังค์อะแบบตัวเป็นพันมั้งเออผมไม่เคยขี่เอสพันเนี่ยผมไม่รู้ราคาของแต่งคือมันเป็นน็อตปลดเร็วอะลักษณะมันคล้ายน็อตปลดเร็วแต่ว่ามันเป็นเกลียวละเอียดนะครับแล้วมันสะดวกกับการใช้งานมากครับบอกเลยว่าเขาออกแบบมาผมชอบอ่ะเออผมมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันเลสซิ่งอ่ะนะครับน็อตผ่านครับเมาส์การ์ดครับผมมันหมายความว่าอาผ้านะครับผ่านครับผมไวเซอร์เนี่ยพี่เขาให้มา3อันนะครับก็คาดว่าน่าจะให้เราเคลือบด้วย3อันนะครับไม่ติดนะครับผมแถมให้ได้นะครับไฟบาย30นะครับเอาอยู่ครับตัวนี้เป็นชิลปลอดนะครับสีน้ำเงินนะครับมาโอเคครับให้ดูเฉยๆผ่านครับผมตัวนี้ไม่มีแทบไม่มีสะเก็ดหินเลยนะครับไม่รู้ใช้ยังไงมาคือสภาพโคตรดีนะครับผ่านครับผมมาดูที่ตัวหมวกครับไฟมืดไปนิดนึงตัวหมวกนะครับ first time นะครับกับอาภาษ01นะครับบอกว่าช่องลมเปิดปิดได้ปกติครับผมสวยๆครับช่องลมโอเคนะครับขอบยางนะครับรอบชิลนะครับผ่านครับผมแล้วก็ขอบยางที่รอบหมวกครับมีโลโก้ด้วยโอเคสวยครับสวยๆนะครับขอบยางโอเคนะครับเอาตรงๆทั้งใบอะครับดูไม่มีความเสื่อมแน่นอนเพราะว่าหมวกมันเพิ่งผลิตมาปีที่แล้วครับแล้วดูค่อนข้างแข็งแรงด้วยอะนะครับสำหรับเชลหมวกนะครับดูโฟมด้านในครับผมสวยๆอะคือโฟมของอัลฟา01สวยมากสวยจริงเลยรู้สึกเลยว่ามันสวยมันสวยตรงคือมันเป็นระเบียบเรียบร้อยงานมันดูเก็บมารายละเอียดมันดีมากอะเออดูดิสวยครับผมนะเชลหมวกผมให้ผ่านครับผมมาแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำความสะอาดเราคลีนอัพก่อนนะครับใบนี้ก็ไม่ได้โทรมมากนะครับแต่ยังไงก็ต้องคลีนอัพอยู่ดีนะครับเรากำลังบ้าอย่างหนึ่งอยู่ก็คือพวกดีเทลลิ่งบัตนะครับก็คือพวกแปลงนี่เองเราซื้อมาลองหลายตัวมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์หนึ่งแบรนด์นี้ก็ดีนะครับไม่ขอพูดชื่อแบรนด์แล้วกันเนาะดูตามแล้วกันเนาะอันนี้ก็ดีครับอันนี้ก็ดีอันนี้ลองกับรถแล้วก็ดีแต่ว่ามันค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่มากนะครับตัวนี้ก็ดีนะครับของ CG นะครับก็ดีตัวนี้จะใช้เป็นหลักเลยนะครับตัวนี้ก็ดีนะครับตัวนี้ใช้แบบว่าผืนใหญ่นะครับนี่เหมือนกับหน้าขัด3นิ้วนะครับประมาณเหมือน3นิ้วดูดิแปรงพวกนี้มีความสำคัญหมดนะผิวแปรงเนื้อแปรงพวกนี้มีความสำคัญหมดนะถ้าใครไม่ได้ลองใช้จะไม่รู้นะครับแต่พอเราลองใช้แล้วเราลองเปรียบเทียบดูครับถ้าคุณเลือกผิดนะหมวกคุณเป็นรอยแน่เอางี้ผมพูดแค่นี้ดีกว่านะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาคลีนอัพกันเลยดีกว่าThank you.
ดูสีดิใช่ป่ะเราจะไม่ทำงานผิดพลาดแล้วมานั่งบอกกับลูกค้าว่าผมขอโทษครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เสี่ยงที่สุดแล้วครับรอยตอนแรกมันมี2ขีดนะครับตอนนี้เหลือขีดเดียวนะครับแล้วผมจะบอกว่าผมไม่ทำแล้วนะครับถ้าจะให้ผมทำถ้าให้ผมทำต่อกับรอยนี้นะครับลูกค้าต้องยืนยันครับว่าจะไม่ต้องให้ผมรับผิดชอบอะไรถ้าอย่างเงี้ยผมลุยได้แล้วผมจะบอกว่าเฟดแน่นอนเพราะนี่คือแบบโหคือจริงๆมันก็อีกนิดเดียวเนาะใช่ไหมดูอย่างนี้อีกนิดเดียวนะคุณรู้ไหมว่า1ไมครอนมันเท่าไหร่โอเค2ไมครอนเท่าไหร่3ไมครอนเท่าไหร่อ่ะคุณรู้ไหมมันไม่มีใบบรรทัดมาวัดแล้วบอกว่า1ไมครอนคือเท่านี้นะ2ไมครอนคือเท่านี้นะมันไม่มีสิ่งที่คุณจะวัดได้ในตอนนี้ในหน้างานนี้คุณวัดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้เรามองอันนี้คือลงไปที่ชั้น4เลยนะซึ่งถ้าเราถลุงมันลงไปอีกอ่ะไม่เวิร์กแล้วแล้วอีกอย่างนึงนะครับมันบางนะครับจ้ะมาคลิปมันต้องคลิปแบบนี้สิน้ำเงินตัวนี้มีความใกล้เคียงกับน้ำเงินของอลายมากครับแต่น้ำเงินตัวนี้สิฟ้าเนี่ยฟ้าอกน้ำเงินตัวนี้อย่าบอกว่าใกล้เคียงอลายครับนี่แค่เมทัลลิกมันเล็กกว่าแค่นั้นเองเนียนมากนะครับเนียนมากเป็นfirst time ที่มันเป็น first time first impression ที่รู้สึกดีมากๆสำหรับ Alpha 01มันเอาอย่างนี้นะถ้าในมุมของ detailer แบบผมนะครับผมให้ค่าเขาว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับแม่งโคตรดีอะอย่างนี้แม่งโคตรดีแล้วกันโอเคถ้าบอกว่าหมูใบนี้ราคา 30,000 กว่านะแม่งโคตรดีสีดีออกแบบดีวัสดุที่ใช้แม่งดีหมดนะครับยิ่งปรับยิ่งสวยอะเอางี้ดีกว่าหมวกใบนี้เหลี่ยมคมล่องลึกไม่ค่อยมีดูด้านบนนี้เห็นไหมว่ามันตึ๊ดแบบนี้ผมไม่รู้คืออะไรแต่ที่ผมรู้คือแม่งดีมากอะแม่งดีมากเรื่องของสีเรื่องของลายเส้นที่เขากำหนดมาเป๊ะ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 ผมทำงานได้สะดวกไม่ใช่ง่ายนะมันยังไม่ถึงกับขั้นว่ามันง่ายมันสะดวกมากเต็มไม้เต็มมือมันใส่ได้เต็มแรงแต่ยังไม่เต็มที่มันก็มันไม่เต็มที่เพราะมันเป็นหมวกกันน็อกแต่ถ้าสีดีๆอย่างเงี้ยนะครับไปอยู่บนรถตัวใบนะผมบอกเลยนะหูอย่างเงี้ยนะมาเลยผมขัดแล้วผมรู้สึกมันใช่อ่ะเนี่ยแล้วตอนเนี้ยคือมันใส่แหละใส่ทุกตรงแหละก็จะมีจุดนี้จุดเดียวที่เราบอกว่าเราจะไม่ไปยุ่งอะไรกับเขาแล้วข้างไหนวะเนี่ยเอาเฮ้ยอย่าบอกว่าไม่เห็นดิโอเคมีตรงนี้ตรงเดียวคือจริงๆมันมีแค่ตรงนี้ตรงเดียวนอกนั้นมันคือใสหมดเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปสต็อปเซรามิกดีๆมันจะเสียเวลาไปอีก8ชั่วโมงนะครับเราสต็อปไว้ด้วย2เลเยอร์นะครับแล้วก็เลเยอร์ที่3ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงครับอาจจะเกิน8ชั่วโมงเพราะว่ามันก็จะมีงานอื่นเข้ามาขั้นด้วยนะครับในระหว่าง8ชั่วโมงแล้วบางทีถ้าทำเนี่ยมันก็คือลากไปมันก็อาจจะยาวไปนิดๆหน่อยๆนะครับไม่เป็นไรครับผมมาโอเคงั้นเดี๋ยวไปลงเซรามิกกันครับsequence มาทั่วถึงแน่นอนอ
ถ้วยอย่างนี้ทั้งใบครับผมไม่มั่วก็ทั่วถึงได้ดูก่อนรับนี้กับจีเทคนิคละเป็นผดเลยโอเคขอไปขยี้อีกรอบและอินฟลเรตก่อนครับนี่เพิ่งแค่รอบสองนะมันยังรู้สึกว่ามันกลอสขึ้นมาเลยอะว่าผมไม่ได้คิดไปเองอ่ะช่วยกันดูด้วยนะผมว่ามันเงาขึ้นจริงเอชซีอัลฟา01ให้มาค่อนข้างเยอะครับฉ่ำยันโต๊ะกันไปเลยเป็นไง6ไงโอ้โหเยิ้มเยิ้มรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายของการลงเซรามิกเจ้าใบนี้และอัลฟา01นะครับมันก็ต้องจัดแบบนี้แหละนะครับไม่มีประหยัดอยู่แล้วเยี่ยมสักขนาดนี้มาเดี๋ยวมาประกอบกันครับผมบอกแล้วว่ามันจะต้องดำกว่าเดิมนี่แหละคือฟิล์มนี่แหละคือฟิล์มครับผมเดี๋ยวขอประกอบแล้วไปปิดงานกันครับเสร็จจบพร้อมส่งมอบครับผมให้มาดูความใสที่เคลียร์โค้ดก่อนค่อนข้างแหลมมากนะครับสำหรับเจ้าอัลฟา01ใบนี้นะครับคือมันออกแบบมาดีมากครับมันเต็มไม้เต็มมือนะครับมันจะพูดยังไงดีอ่ะดูเหลี่ยมนี้อะไรอ่ะโอเคค่อนข้างชัดนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเหลี่ยมน้อยๆเนี่ยมันชัดขึ้นมาเลยเพราะตอนแรกก็ไม่ได้สังเกตก็ไม่เห็นเนาะหมวกใบนี้เราจะพูดได้ว่าไปต่อได้ไม่ลำบากเพราะว่าด้วยพื้นฐานของเขาอะครับมาดีอยู่แล้วนะครับหมวกไม่ได้มีเมทัลลิกอะไรเยอะแยะมากมายนะครับออกแนวสีพาสเทลด้วยซ้ำนะครับแต่น้ำเงินตัวนี้ค่อนข้างให้ความจะพูดว่ายังไงดีอะมันเป็นน้ำเงินเลดบูที่ดุดันนะครับแล้วดูฟ้านี่สิเดฟดีไซน์ค่อนข้างสดใสนะครับมาดูกับแสงแบบนี้สีแดงนะครับอมส้มนี้มันค่อนข้างสดมากตรงนี้มันมีเหลี่ยมอยู่หน่อยนึงเห็นป่ะเห็นป่ะอันนี้เราก็ขัดแบบทะแยงเข้าไปนะเราปรับเพื่อให้มันขึ้นเหลี่ยมอย่างนี้แหละหมวกใบนี้นะครับติดอยู่ตรงเดียวคือรอยนี้นะครับไม่เช่นนั้น
มันเรียกได้ว่ามือหนึ่งก็ว่าได้เลยอ่ะคือพื้นฐานเขามาดีอยู่แล้วเจ้าของดูแลรักษาดีมากครับอืมแล้วก็ ด้วยลักษณะของหมวกที่เป็นหมวกสายสปอร์ตที่ค่อนข้างซิ่งมากอ่ะดูดิโอ้โหมันซิ่งและฉ่ำมากเออดำดำเมี่ยมอยู่เงี้ยครับประมาณ6 เดือนครับแล้วก็นำกลับมาให้เราเซอร์วิสสติกเกอร์ตัวนี้เราก็คีปไว้ให้นะครับตัวนี้เราก็คีปไว้ให้มีเด้งออกนิดหน่อยนะครับแต่เด้งมาอยู่แล้วนะไม่ได้เด้งจากเรานะครับแล้วก็พวกนี้เราก็คีปไว้ให้ทั้งหมดนะครับสีสติกเกอร์ไม่มีซิปแน่นอนครับผมนะเราเน้นๆให้ครับผมชิลนะครับมีไฮโดรโฟบิกแล้วนะครับบอกเลยว่าน้ำมันจะไม่เกาะตัวนะครับด้วยตัวหมวกก็มีแล้วเช่นกันนะครับแม็กควายทีมและแม็กควายอัลติเมทแว็กเนี่ยทีเด็ดนะครับงั้นอัลฟาส่วนหนึ่งเรดบูลใบนี้เราปิดจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ